สวัสดีครับผมพันสยามจากกลุ่มสติมิติกรุ๊ป Facebook Thailand นะครับผมวันนี้จะมารีวิวไพ่อัปเดตล่าสุดกับ Bicycle กันคือชุดนี้ครับกากอยครับผมจากที่สัญญากันไว้กับน้องๆในกลุ่มนะฮะก็หลวมตัวซื้อมาจนได้นะครับก็อันบ็อกซิ่งกันเลยแกะกันเลยนะครับผมว้าเราแกะกันเห็นๆนะฮะบอกเลยว่าเพิ่งออกมาหมาดๆเลยนะครับสำหรับชุดนี้นะฮะก็ปิ้งเลยทีเดียวนะฮะก็ดูไม่เชื่อก็ลองดูสติ๊กเกอร์ตัวซีลด้ามันสีดำเลยนะฮะชุดนี้ระหว่างที่ผมแกะเนี่ยผมจะเล่าประวัติไปด้วยคร่าวๆก็คือเป็นชุดที่ออกแบบมาโดยอาร์ติสต์นะครับผมเป็นอาร์ตเวิร์คทำนะครับสำหรับชุดนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวจะแกะสติ๊กเกอร์กันเห็นเหมือนกันนะครับปั๊บชัวไพ่ขาดไม่ใช่โอเคเรียบร้อยตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับมาดูกล่องกันก่อนกล่องก็มีรูปกากอยกากอยคือเป็นตัวปีศาจที่อยู่ตามศาสนาคริสต์ตามโบสถ์นะฮะไปคล้ายๆกับวัวยักษ์มีปีกนะฮะหน้าไฮกอบลินยาวๆนะครับผมก็ไม่รู้ทำไมถึงคิดชุดนี้ขึ้นมาแต่ที่แน่คือกล่องสวยมากเห็นไหมครับว่าตัวกล่องนะฮะจะเต็มด้วยสีเทากับสีดำเต็มไปหมดเลยนะฮะทั้งหน้าปีศาจไบซิเคิลอาร์ติกอีเดชันและไม่ทั้งชื่อรุ่นก็แล้วแต่ที่เป็นสีแดงคือลูกตามันแสดงถึงความดุร้ายก้าวร้าวอู้ว่ะตัวด้านหลังกล่องไอ้ข้างๆกล่องที่คิดว่าผลิตโดยอะไรใครเป็นผู้ทำใครเป็นคนดีไซน์เห็นไหมฮะนี่กล่องด้านซ้ายส่วนด้านขวาก็สั้นๆอาร์ติสต์ใครเป็นคนดีไซน์ข้างหลังก็คือตัวสแกนบาร์โค้ดซึ่งรุ่นก่อนๆก็อาจจะมีแต่ว่าไม่เด่นเท่านี้นะครับผมส่วนตัวบนไพ่เขียวโป๊กเกอร์ผมจะบอกทำไมเหมือนกันนะครับหลังกล่องก็เป็นหลังไพ่ซึ่งผมจะบอกว่าเป็นหลังไพ่ที่มันเหมือนมีมิติอ่ะตอนจับตอนแรกผมก็เอ๊ะมันมีไพ่ซ้อนอยู่หรือเปล่าซึ่งไม่ใช่ซึ่งมันก็โดดเด่นมากเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนมันซ้อนกันอยู่อ่ะมาแกะกันเลยนะครับพร้อมๆกันถนอมนิดนึงนะเพราะว่าข้างใหม่ชุดนี้ซื้อมาราคาค่อนข้างอยู่ในระดับปานกลางนะครับเปิดมาแทนที่จะมีอะไรก็ไม่มีอะไรปกติผมจะมีตัวนี้ไงฮะเปิดสิ่งมาเฮ้ยเจอเลือดความลื่นก็โอ้ใช้ได้ความลื่นระดับเดียวกับสมุทรเอมิเลอร์นะครับผมถูเขียนดูอีกทีหนึ่งสองสักแป๊บโอ้โหเลื่อนเลยทีเดียวนะฮะโอเคมีใบเดียวครับอันนี้เป็นกิมมิกเด็กก็คือเป็นรูปสามแล้วโดนเหมือนกับโดนคมมีดคมเล็บของกากอยเท่านั้นไม่พอนะฮะโดนสองคมใช่ไหมข้างหลังก็เสือโดนไปด้วยว้าเท่เปิดมาเจอกิมมิกเป็นเลือดตกใจเล็กน้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวจะลุกขึ้นมาพิสูจน์นะฮะส่วนโจ๊กเกอร์เห็นไหมฮะว่าจะเป็นรูปกากอยน้อยๆน่ารักเชียร์เขียนว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมว่างันไปต้องสนใจมันนะฮะนี่โจ๊กเกอร์ใบที่1นะครับโจ๊กเกอร์ใบที่2ก็เขียนเหมือนกันผมพยายามดูว่ามันมีกิมมิกหรือเปล่าแล้วท่าทางมันจะไม่มีนะครับผมโอเคโอ้เอสโพดัมสีเทาสะท้อนแสงนะครับชุดนี้ฮะมันสมกับเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นจริงๆเลยนะฮะเอ็ดโพดังก็ไม่มีอะไรเป็นลายคล้ายๆแนวกอติกนิดๆเป็นลายตัว M นะครับไม่รู้ความหมายอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของตัวคล้ายๆกับไอ้อะไรนะของแมนยูอะอะไรวะไอ้ที่ทิมๆของตัวปีศาจนะครับผมว่ากันไปนะครับแล้วมีวงกลมลายคล้ายๆกับไดแอนเดฟตรงนี้นิดหน่อยนะฮะส่วนเลข2ส่วนตัวเดี๋ยวผมจะสเปซให้ดูโอ้เห็นความแตกต่างแล้วตัวโพดำจะเป็นสีเทาฮะตัวที่เป็นสีดำจะเป็นสีเทาท้อนแสงหมดเลยนะครับแจ็คว้าโคตรเท่อะตัวแจ็คแมนคิงที่เป็นสีดำนะฮะไอตรงที่ดำมันคือตัดขอบครับเขาจะดำตัดขอบน็อตนั้นเป็นสีเทาหมดเลยชุดนี้สวยมากอะงามฮะงามเหมาะกับสะสมอย่างผมจะลื่นเหี้ยอะไรขนาดนั้นดูความลื่นของมันโอ้โหแล้วโต๊ะกูนี่ไม่ได้เอียงเหี้ยมันจะลื่นอ่ะมาดูสีแดงกันบ้างปุ๊บสีน้ำตัดเป็นสีแดงใช่ไหมครับเขาแดงแค่เล็กๆฮะไม่ได้แดงใหญ่ๆนะฮะว้าเป็นการเล่นสีที่สุดยอดมากนะครับผมก็โดดเด่นเพราะว่าตัวสีเทามันตัดกับสีแดงอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวแดงๆตัวเนี้ยไม่ได้สะท้อนแสงที่สะท้อนแสงคือสีเทาเหมือนกันนะครับส่วนไอตัวแจ็คแมนคิงแดงก็เหมือนกันครับก็เหมือนกับแจ็คแมนคิงเมื่อกี้ตัดขอบดำแต่มีปลายแดงนะฮะสวยงามเหมือนกันครับส่วนนี้สีดำก็ธรรมดาไม่มีอะไรตัดขอบดำเหมือนเดิมหัวใจแจ็คแมนคิงก็เป็นเหมือนกันนะครับสำหรับชุดนี้อ่ะมีไพ่โฆษณาด้วยนะฮะไพ่โฆษณาก็จะเขียนเอาไว้ประมาณว่าชุดนี้เป็นชุดที่ประมาณว่าคอนเซปต์เขาประมาณแบบออกดูดักๆหน่อยนึง
นะครับผมหลังไพ่ก็สวยงามมาดูรายละเอียดหลังไพ่กันดีกว่าฮะหลังไพ่ก็จะเดี๋ยวกล้องส่องที่หลังไพ่นะครับตรงนี้นะฮะส่องไปนะครับตัวรายละเอียดหลังไพ่ก็จะประมาณว่าเป็นรูปกากอย2ตัวเหมือนปกกล่องเลยครับผมจะมีตรงกลางตัวเนี้ยจะเป็นกากบาทเป็นครอสนะครับผมปีกของมันก็จะสวยๆลายเนี้ยผมว่าดูปั๊บอารมณ์เหมือนอะไรเลยมั้ยเหมือนอ่านการ์ตูนสปอนน่ะของแมทฟาเรลอ่ะลักษณะนั้นเลยนะครับโอเคโดยรวมๆลักษณะชุดนี้นะฮะความสวยงามนะครับผมบอกเลยว่าไม่น่าเอามาเล่นยังไงไม่รู้เพราะว่ามันเท่มากอ่ะสวยอ่ะชอบเป็นการส่วนตัวมากๆดูแสคงกูคงได้ซื้ออีกสักสำรับสักละมั้งชุดนี้นะครับเป็นชุด Limited Edition คือการ์ดชุดๆนะฮะถูกผลิตออกมาแค่ 2,500 สำรับแล้วก็หมดแล้วก็หมดโลกไปเลยนะครับถ้ามันเสือทำอีกกูจะไปเผาไปแดโวแม่งเลยนะครับผมรู้สึกไดโวจะเป็นคนทำมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสเปซนี้ไม่ต้องพูดถึงเลื่อนซะขนาดนี้ว้าวนะฮะโอ้โหแน่นอนจริงๆนะฮะสปริงก็ไม่ต้องพูดถึงใหม่ซะขนาดนี้ป๊าบแน่นอนตัดนี่ไม่อยากตัดนะกลัวพลาดกลัวพลาดมันงอนะครับผมอยู่มือฮะค่อนข้างโอเคความแข็งของไพ่อยู่ในระดับดีถึงปานกลางครับไม่แข็งมากเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนมากเกินไปเอาบอกว่าแข็งกว่าไบซิเคิลมันจะธรรมดาแน่ๆแล้วล่ะแข็งกว่าโซลิเทลด้วยอ่ะแนะนำนิดนึงนะฮะขอบยึดมือดีครับขอบสากยึดมือดีและถ้าทานจะสกปรกง่ายชุดนี้ผมให้เป็นชุดพรีเมียมเลยนะก็คือหรูมากนะครับผมคนที่ชอบลายรกๆก็น่าจะถูกใจส่วนคนที่ชอบลายเรียบๆนั่นเป็นสีพิเศษเผื่อคนไม่รู้เรื่องของงานพิมพ์ผมบอกว่านี่เป็นสีพิเศษนะฮะค่อนข้างจะมีราคาก็อย่างที่บอกว่ามันชุด Limited Edition นะครับผมก็เหมาะกับการสะสมอย่างยิ่งยวดนะฮะใครที่อยากจะซื้อไว้สะสมผมก็แนะนำว่าควรเอามาสะสมซะนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะฮะก็สำหรับชุดกากอยเด็กนะชุดนี้ก็สวยงามครับถ้าถามผมนะในเรื่องของตัวดีไซน์นะครับในเรื่องของตัวดีไซน์ผมให้10อ่ะผมชอบไอโดลกอยู่แล้วนะฮะ10ผมให้เต็ม10โอ้โหนะฮะในเรื่องของตัวความแปลกใหม่นะผมว่าคล้ายๆโกสต์ว่ะแต่โกสต์มันเป็นสีดำใช่มั้ยฮะดำขาวกับดำกับไอตัวเนี้ยก็แดงเหมือนกันผมว่าไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่แต่ที่มันพิเศษคือตัวดอกมันเนี่ยมันสะท้อนแสงผมไม่รู้ว่าสะท้อนแสงแบ็คไลท์มั้ยนะแต่ว่าถ้าโดนแสงอาทิตย์หรือโดนแสงนีออนผมว่ามันสวยมากนะครับผมข้างหลังไพ่ก็เหมือนเดิมความประณีตของมันก็คือทุกอย่างเป็นสีเทาดำหมดแม้กระทั่งแต่ว่าลูกตากากอยเป็นสีแดงซึ่งเห็นมั้ยฮะลูกตาตัวปีศาจเป็นสีแดงซึ่งมันแมทกับตรงนี้ครับเล็กๆเนี่ยเหมือนลูกตามันเห็นมั้ยฮะอันเนี้ยชอบมากโดยการส่วนตัวขอบ2ชั้นซะด้วยนะฮะถามผมนะดีไซน์ให้เต็ม10เลยนะฮะความคุณภาพไพ่ก็เต็ม10ความลื่นอันเนี้ยผมไม่ทำเหี้ยอะไรมาเลยเขียนๆเล่นๆเงี้ยป๊าบเนี่ยไหลซะขนาดเนี้ยความลื่นก็เต็ม10นี่อาจจะเป็นสำรับแรกก็ได้นะที่ผมให้10หมดนะฮะแต่ความแข็งอ่ะผมให้ความเหมาะสมของการเล่นกลนะอย่าเอาไปเล่นนะฮะเพราะมันหรูเล่นไม่ลงหรอกเดี๋ยวร่วง นะครับแล้ว Limited Edition ด้วย 2,500 ชุดแล้วก็หมดนะครับตอนนี้ยังถูกอยู่ผมสอยมา500บาทนะครับตอนนี้ก็อาจจะหาได้ในราคานี้วันนี้วันที่23เดือน4ปี2004ฮะปี2554นะครับผมก็ราคานี้ผมว่าอนาคตขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับชุดกากอยเด็กที่น้องๆเรียกร้องว่าพี่พันซื้อมารีวิวเถอะกูหลวมตัวซื้อให้พวกมึงแล้วนะครับก็แนะนำว่าไปซื้อกันได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมขอบคุณนะครับ